สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาถทิที่ได้อ่านโดยพระมาหาใบบณ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอ อุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้างเป็นเรื่องที่ชานุสนิพรามได้ไปเล่าการสนทนาของตัวท่านเองกับปริพาชกที่ชื่อปิโลติกะถึงว่าทำไมปิโลติกะปริพาชกถึงจะมายกย่องพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความสลาดระดับไหนเพียงได้เห็นร่องรอยสี่ร่องรอย ตีนีปอไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วท่านก็บอกว่าอันนั้นยังไม่ละเอียดพอยังมีที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายครบถ้วนมากกว่านั้นจึงเป็นที่มาของประสูตรนี้ทุกฟังชุลหัติปะโทปะมะัสูตรอุปมาด้วยรอยเท้า้างสูตรเล็กซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชานุโสนีปรามได้ไปพบพระพุทธเจ้า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้เผลอฟังฟังเรื่องเกี่ยวกับชานุสโณนิปรามที่ไปถามคำถามเกี่ยวกับการบริพฤทิพระจันนั่นเป็นครั้งที่สองที่สามที่ได้เจอกันแล้วครั้งแรกเนี่ยเกิดจากการชักชวนของปิโลติกาปริภาชกสก่อนที่ว่าได้ยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มีโอกาสไปพบกันและอีกประสูนย์หนึ่งเป็นโอกาสที่ปร,รามนั้น ได้ไปถามคำถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานตรงนี้ท่านบุฟังจึงเป็นจุดที่มาว่าทาไมทักษิณาทานถึงจะให้ได้เฉพาะกับเปรตประเภทที่เรียกว่าปร,รัตตูประชีวิเปรตเท่านั้นนี่ท่านได้อธิบายไว้ตรงนี้แล้วก็ย้ำอีกว่าการให้ทานยังไงก็ไม่เสียผลแน่นอนเป็นความดีเป็นความเจริญของทายก คือผู้ให้แน่นอนขอเชิญรระฟังพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับชานุสนิปรามพระสูตรว่าด้วยอุป,ปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กชูละหติปะโทปะมะสตรมัชฌิมนิกายเล่มที่สิบสองข้อที่สองรอยแปดสิบแปด ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของพระนาถาบินทิกศเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นพรามชื่อชานุสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เตยมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาว ในเวลาเที่ยงวันชานุสโสนิพรามได้เห็นปริภาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับปิโลติกะปริภาชกอย่างนี้ว่านี่เนี่ยท่านวัชชาย,ยนะผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมนั่นแลท่านวัชยน,นะเห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรืออย่างไรปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าพ็นปามผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใกรเล่าจึงจะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ แม้ผู้ที่จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ชาน,นุสนิพรัมท่านวัชยานะสันเสริญพระสมณโคดมด้วยการสันเสริญอย่างยิ่งปิโลติกะข้าพเจ้าจะไม่สันเสริญพระสมณโคดมได้อย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้จเจริญน,นั้น ใครๆก็สรรเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ท่านวัชยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้พิโลติกาปริภาจกจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญแหตชไันข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่ง ในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้คือพรานช้างผู้ฉลาดจะพึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อได้เห็นรอยสี่รอยในพระสมณโคดมแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วประสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตอนรอยของพระตถาคต ก็รอยสี่รอยคืออะไรบ้างคือหนึ่งข้าพเจ้าเห็นขติยะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโตอตอบบาทาของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อสายัติยบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิ่ถิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนเขาเหล่านั้น ได้สดับมาว่าพระสมณโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนอนก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมถูกพวกเราถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์ หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์อีกก็คัตยบ,บันฑดิตเหล่านั้นเมื่อได้ทราบว่าพระสมณโคดมสเสด็จเทีย่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดม ก็่งชี้แจงให้คติยะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาคติยะบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโกดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาถานแก,กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมนั้นได้อย่างไรที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแลก็เมื่อข้าพเจ้า ได้เห็นรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้ออื่นยังมีอีก คือข้าพเจ้าได้เห็นพระามบัณฑิตบางพวกได้เห็นกรรบดีบัณฑิตบางพวกได้พากันทำอย่างนั้นที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแลกข้อที่สี่พระพเจ้าได้เห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโตอตอบบาทาของผู้อื่น ได้ประหนึ่งว่ายิงกนเนื้อสายสมณะบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนพอได้สดับว่าพระสมณะโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนก็พากันคิดปลูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณะโคดม แล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้ก็จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หากพระสมณโคดมถูกเราถามอย่างนั้นแล้วก็จะตอบอย่างโน้นพวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์ก็สมณบัณฑิตเหล่านั้นพอได้สดับว่า พระสมณโคดมสเสด็จไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ส่งชี้แจงให้สมณบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานแกล้วกล้ปาปลอบชโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมิกถา สมณะบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล่ากลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกฐาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระโคดมนั้นอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมได้อย่างไร ที่แท้โยมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณโคดมนั้นเพื่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตพระสมณโคดมก็ทรงประธานบรรพชาแก่สมณบัณฑิตเหล่านั้นสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับการบรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคาริยวิไนนั้นแล้ว ก็หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศการและใจะอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งปรมชจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นสมณะบัณฑิตเหล่านั้น จึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าในการก่อนเราทั้งหลายทั้งที่ไม่เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่เป็นปรามเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นปราม ไม่เป็นพระอาหารหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอาหารหันต์บัดน,นี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัดน,นี้พวกเราเป็นบรามแล้วบัดน,นี้พวกเราเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่สีนี้ในพระสมณะโกดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาค เป็นพระรหันตะสมาสมุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตบุจเริญก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยทั้งสี่เหล่านี้แหละในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาค เป็นอรหันตตาสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อฟิโลติกะปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุสโสนิปรามจึงได้ทำผ้าห่มชเวงบ่าข้างหนึ่ง ประนมมือไปทางทิศท,ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วเปล่งวาจาสามครั้งว่านะโมตัสสะพะกวะโตระหัโตสัมมาสมัมพุทธัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคระหันตาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคระหันตาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทำอย่างไรหนอเราจะได้พบพระสมณโคดมนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรจึงจะได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคดมบ้างพระนั้นชานุสโสนิพรามจึงได้เข้าไปเฝ้าปราผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว ก็ดังนักที่สมควรได้กราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับปิโลติกะบริภาชกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อชานุสนิปรามกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าปรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างยังไม่ได้บริบูรณ์โดยพิสดารท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างที่บริบูรณ์โดยพิสดารชานุนโสนีพราหมณ์ได้ทูลรับสนองพระธรรมบัตรแล้วพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสเรื่องนี้ว่าตอน เกียรติคุณของพระาศาสดาเปรียบด้วยรอยเท้าช้างพรามอุปมาเหมือนปรานช้างจะพึ่งเข้าไปสู่ป่าเป็นที่อยู่ของช้างแลเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างนั้นปรานช้างผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดสินใจว่า ช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างผังทั้งหลายชื่อว่าวามะนิกาคือช้างผังค่อมที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้อาจจะพึ่งเป็นรอยเท้าช้างผังเหล่านั้นก็ได้ปราณช้างนั้นจึงตามรอยเท้าช้างนั้นไป เมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างและที่ที่ถูกเสียดสีก็อยู่ในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างปราณช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างนี้ตัวใหญ่จริงหนเพข้อนั้นพระหิตไหร่เราะยังมีช้างปังทั้งหลาย ชื่อว่าอุจจา,าราริกาคือช้างผังโยงมีขนายดำแดงที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้อาจจะพึงเป็นรอยเท้าช้างผังเหล่านั้นก็ได้ป่านช้างนั้นจึงตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไป ก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างที่ที่ถูกเสียสยดสีก็อยู่ในที่สูงและที่ที่งาแสะขาดก็อยู่ในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างปราณช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนเพข้อนั้นพระเหตุไร ราช้างผังทั้งหลายชื่อว่าอุจจากเนรุกาคือช้างผังโยงมีขนานตูมที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นก็ได้ปรานช้างนั้นจึงตามรอยเท้าช้างนั้นไป เมื่อตามรอยเท้านั้นไปอยู่ก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างที่ที่ถูกเสียดสีในที่สูงที่ที่งาแซะขาดก็ในที่สูงและกิ่งไม้หักในที่สูงและเห็นช้างนั้นที่โขนต้นไม้ที่กลางแจ้งเดินอยู่ยืนอยู่ มอบหรือนอนอยู่เขาจึงตัดสินใจว่าช้างตัวนี้เองเป็นช้างใหญ่ตัวนั้นแม้ฉันใดก็อุปมาณนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือตถ,ถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะ ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่กวนฝึกได้ยังยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภา,าคตาสาคตนั้นรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเิวโลกมรโลกปรมโลกและหมู่สัตว์ พรอมทั้งสมณพราหมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศปรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูรณ์ครบถ้วนก็กระบดี หรือบุตรพระบดรีหรืออนุชนผู้เกิดภายหลังในตระกูลในตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมานั้นกร้นฟังธรรมาแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักได้ว่าการอยู่กรองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวช เป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังที่ขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดต่อมา เขาละทิ้งกองผัค้า้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรระชิตตอนสิกขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพสเสมอด้วยภิกษุทั้งหลาย คือละเว้นการฆ่าสัตว์วางทันตาวุธและสตราวุธมีความละอ่อยมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ละเว้นการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เถอละ พฤติกรรมอันเป็นข้าสึกต่อประมาจันประพฤติประมาจันเว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านเธอละเว้นจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์ดำรงความสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อจือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกและเธอเว้นขาดจาการพูดส่อเสียด ือฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโนนแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโนนแต่จะสมานคนที่แตกกันทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี เติร์เวนการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใกล้พอใจเตละ์เวนจากการพูดเพอเจอร์คือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเดือน,นเว้นขาดจากการพราคพืชคามและปุถคามฉันมื้อเดียวไม่ชั้นตอนกลางคืนเว้นจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นจากการฟอนรำขับร้องการประโคมดนตรีและการดูกละเล่นที่เป็นค่าสึกแก่กุศล เว้นขาจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะของการแต่งตัวและเว้นจากที่นอนสูงใหญ่เถอเว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารี เว้นจากการรับทาาหญิงท่าชายรับแพะและแกะไก่และสุกรช้างม้าโคและลาเว้นจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นจากการซื้อการขายการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด เว้นจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแหลงเว้นจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิ่งวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินดาบาดพออิ่มท้องเธอไปณนะที่ใดใด ก็ไปได้ทันทีเหมือนนกมีปีกจะบินไปนะที่ใดใดก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาราบบินไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดดด้วยชีวรนผ่าคุ้มร่างกายและบินดาบา่พอ,อิ่มท้องเธอจะไปนะที่ใดๆก็ไปได้ทันที ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีละขันธ์นี้แล้วย่อมสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปด้วยตาก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรม คือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเพื่อภิชชาและโทมนัสคือความทุกข์ใจเข้ากรอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาถึงความสำารวมอินทรีย์คือตาเมื่อฟังเสียงทางหูด้มกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโปธบาตทางกาย รู้รู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอก,กุศลธรรมคือความเพ่งเล็งเกือพิชาและโทมนั์ก็รับเงาได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจ ถึงความสมรวมอินทรีย์คือใจภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยะอินทรีย์สองบอ่อนี้ย่อมสวยสุขอันไม่ออระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นก็ทำความรู้สึกตัวในการเข้าไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรบอบคอบ ในการคู่เข้าการเหยยดออกรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังกติบาจิบอลรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายปัสสาวะอุจจระรู้ตัวรอบคอบในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูด และการนิ่งพิสูจนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยสีละันอริยสันโดษอริยอินทรสังวรและอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่นะเสนาอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้่วยทองถ้ำป่าชา้าป่าชัด ที่แจ้งหรือหลอมฟางในเวลาภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วเธอก็นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตัอน,นละอภิชาคือความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็ง และพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสัพพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและมุ่งร้ายเอละทีนามิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมเป็นผู้ปราศจากทีนามิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินามิทะเถิดละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทจะกุกุจจได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจอยู่เถิดละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉา ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความลังเลสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาตอนรอยพระบาทของพระตราากฏกรกพิสุนั้นละนิวรห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตและเป็นเหตุให้ปัญญาอ่อนกำลังได้แล้ว สงัดจ,จากการมและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปัมชานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ข้อนี้เราเรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่ารอยสีตัวของตถาคตคือตถาคตนิเสวิตาบางหรือเรียกว่า รอยแส่งาของตถาคตหรือตถาคตปรัญที่ตาบางก็แต่ว่าอริยสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอาหารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและประสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะจิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ข้อนี้เราเรียกว่ารอยเท้าของตะตาคต คือตถาคตบทบางเรียกว่ารอยสีตัวของตถาคตคือตถาคตนิสวิตาบางเรียกว่ารอยแส่งาของตถาคตคือตถาคตปจิตาบางก็แต่ว่าอริยสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสมาสมาสมุทธเจ้า ประธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งคือพระปีติจางกลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สาม ที่พระอริยเจ้า,าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแม้ข้อนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่ารอยสีตัวของตถาคตคือตถาคตนิสวิตาบางเรียกว่ารอยแสง่งาของตถาคต คือตาตาคตรปัญทิตาบางกาา็แต่ว่าอริยาสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสมาสมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนภิกษุบรรลุฌานที่สที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์พระหูไปกาอยู่ก่อ,อนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่า รอยสีตัวของตถาคตคือตาาคตนิเสวิตาบางเรียกว่ารอยแสะงาของตถาคตคือตถาคตรัญชิตาบางก็แต่ว่าอริยาสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสมมาสมุทธเจ้าประธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาค ประกาศไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุด่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอกแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไป เพื่อบุกเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวิวัตกรรเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับ และวิวัติกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนนทนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น g r นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนนทนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหาร สวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นกร้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แม้ข้อนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่ารอยสีตัวของตถาคต คือตถาคตนิเสวิตาบางเรียกว่ารอยแสงาของตถาคตคือตถาคตรันทิตาบางก็แต่ว่าอริยสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสมาสมุทธเจ้าประธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว และประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้ต่นั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานคือเห็นหมูสัตว์ ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเนื้อมนุษย์รูชัต์ซึ่งมูสัตวผู้เป็นไปตามกรรม่าหมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริวตวจีิทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระเหรียเจ้า มีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจ่ายตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่น ให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์คือรู้ชาตซึ่งหมูสัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมได้อย่างนี้แล้วแม้ขอ้อนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่ารอยสีตัวของตถาคตคือตถาคตนิเสวิตาบางเรียกว่ารอยแสง่งาของตถาคตคือตถาคตรัญจิตาบางก็แต่ว่าอริยสาวก ก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันต์สมมาสมพุทธเจ้าประธรรมเป็นธรรมะหันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันวหวอย่างนี้แล้วพิกสุดนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสบักขยายานย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี่คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุก รู้ตามความเป็นจริงว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุให้เกิดอาสวะนี้คือความดับไม่เลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เลือแห่งอาสวะพรามแม้กอนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบางเรียกว่า รอยสีตัวของตถาคตคือตาคตนิเสวิตาบางหรือว่ารอยแส้ง่าของตถาคตคือคตถาตตรันชิตาบางก็อริยสาวกที่ยังไม่ด่วนตัดสินใจก็ตัดสินใจได้เลยว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอระหันตะสมมาสมพุทธเจ้าพระธรรม เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อภิกษุนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะขืกามอาสวะคืนพกและอาสวะขือวิช,ชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหรือฉันว่าการเกิดสิ้นแล้วยุจบปรมจันทร์แล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพรามแม้ข้อนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าของตถาคตคือตถาคตบทบาง เรียกว่าร้อยสีตัวของตถาคตคือตถาคตนิเสวิตาบางเรียกว่าร้อยแท่งาของตถาคตคือตถตาคตรันชิตาบางโดยเหตุเพียงเท่านี้ริยาสาวกจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตม์มมาสมุทธาพระธรรม เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไ้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วโดวยเหตุเพียงเท่านี้พราม์ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ชานุโสนิปราม์ ได้กราบทูลกับราผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโกดมภาสิทธิของท่านพระโกดมชัดเจนไเราะยิ่งนะักภาษสิทธิของท่านพระโกดมชัดเจนไเราะยยิ่งนะักท่านพระโกดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือจุดประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโกดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณนะขอท่านพระโกดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กจุลหัติปะโทปะมะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยชานุสโสนิปรามทูลถามเรื่องทานชานุสโสนิสูตรอังกุตรนิกายทัสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่หนึ่งยเ กระั้นปรามชื่อชานุสโสนิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งได้ทูลตามกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านประโกดมพวกข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นปราหม ย่อมให้ทานโดยเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ท่านพระโกลมทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างหรือญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นจะได้บริโภคทานนั้น บ้างอย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าปรามท่านนั้นย่อมสำเร็จในฐานะเท่านั้นไม่สำเร็จในอาฐานะเรื่องฐานะและอาฐานะชานุสนิปรามจึงได้ทูลถามว่าท่านพระกรดมก็ฐานะเป็นอย่างไรอาฐานะ เป็นอย่างไรปรามคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทมีมิจฉาทิจิเมื่อหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในนรก เลี้ยงอัตภาพในนรกนั้นดำรงอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกปรามภูมิที่ทานไม่สําเร็จแกสัตว์ผู้ดํารงอยู่นี่แลเป็นอัตถานะก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นมีมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปบังเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเลี้ยงอัตภาพในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้กำเนิดในสัตว์เดรัจฉานพรำภูมิที่ทานไม่สำเร็จแกสัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แหลเป็นอัตถานะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอรไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสมมะทิฏฐิเมื่อหลังจากได้แล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ พวกมนุษย์เลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนั้นดำรงอยู่ในมนุษยโลกด้วยอาหารของพวกมนุษย์พรามภูมิที่ทานไม่สำเร็จแกสัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอาธนะส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นตน้นเป็นสมมาธิฐิ หลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเลี้ยงอัตภาพในเทวโลกนั้นดำรงอยู่ในเทวโลกด้วยอาหารของหมู่เทวดาปรามภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แหละเป็นอาถานะส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในภูมิแห่งเปรตเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในภูมิแห่งเปรตหรือเลี้ยงอัตภาพอยู่ ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตด้วยปฏิฐานะใหม่กุศลจากมนุษยโลกนี้ที่มิตรหรืออมา์หรือญาติสายโลหิตของตนอุทิศให้ปรามภูมิที่ทานสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี่แลเป็นฐานะฉานุสนิปราม จึงได้ทูลถามว่าท่านพระโกดมก็ถ้าญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจะไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นปรามญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปเหล่าอื่นของตนนั่นแลผู้เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสายโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้น ตนพระโกดมก็ถ้าญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นและญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของตนไม่เข้าถึงฐานานั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นพระชก้าปรามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบ้างจากญาติสายโลหิตของผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานถึงอย่างไร ก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลก็ท่านพระโคดมย่อมตรัสข้อกำหนดในการให้ทานแม้ในอาัตานะอย่างนั้นหรือพรามเรากล่าวข้อกำหนดแม้ในอาัตานะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในกรรมผู้เท็จพู้ส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเบอร์เจอร์เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตยพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เมื่อบุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแกสมณะหรือพรามหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งช้างทั้งหลายได้อาหารน้ำดอกไม้และเรื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งช้างนั้นเพราะกรรมที่บุคคลน,นั้นได้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดช้างทั้งหลาย และโประกรรมที่บุคคลน,นั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้เป็นต้นเขาจึงได้อาหารน้ำดอกไม้และเรื่องประดับต่างๆในกำเนิดจางนั้นพรามก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้น เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคก,กนั้นเมื่อให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เป็นต้นแก่สมณะหรือพรามหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดในกำเนิดแห่งมา้าเกิดในกำเนิดแห่งโคเกิดในกำเนิดแห่งสุนัขก,ก็ได้อาหารน้ำดอกไม้และเรื่องประดับต่างๆ ในกำเนิดแห่งมา้าโคและสุนัขนั้นก็เพราะกรรมที่บุคคลน,นั้นในโลกนี้ที่ได้ทำไว้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเขาจึงไปเกิดในกำเนิดแห่งมา้าโคและสุนักและเพราะกรรมที่บุคคลน,นั้นได้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานเป็นต้น แกสมณะหรือปรามเขาจึงได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งมา้าโคและสุนัขนั้นก่บบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียด การพูดคำหยากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแกสมณะหรือพรามหลังจากตายแล้ว เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับมนุษย์และได้การมกุณหาที่เป็นของมนุษย์ก่อประกรรมที่บุคคลน,นั้นในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีสมมาทิฏิเป็นต้นหลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่มนุษย์และประการที่บุคคลน,นั้นได้ให้ข้าว น้ำแก้สมณะหรือพรามเขาจึงเป็นผู้ได้กามคุณห้าที่เป็นของมนุษย์อันหนึง่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจาการฆ่าสัตว์เป็นสมาธิิเป็นต้นได้ให้ข้าวน้ำผ้ายานแก้สมณะหรือพรามหลังจากตายแล้ว เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและได้าการมคุณห้าอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นก็ประกรรที่บุคคลน,นั้นในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นสมาธิฏิเป็นต้นทำให้หลังจากตายแล้วเขาเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดา และประกรรมที่บุคคลน,นั้นให้ข้าวน้ำเป็นต้นแกสมณะหรือปรามเขาจึงได้กามคุณห้าอันเป็นทิพในเทวโลกนั้นปรามถึงอย่างไรถ้ายกคือผู้ให้ทานก็เป็นผู้ไม่ไรผลชานุสนิปรามจึงได้กล่าวว่าท่านพระโกดมข้อนี้น่าสะใจจริง ข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยคือข้อที่ทายกเป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้ควรที่จะให้ทานควรที่จะสัตธาโดยแท้ปรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่ท่านพระโกดมภาสิทธิ์ของท่านพระโกดมชัดเจนไปร้อยยี่นะัก ภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดม พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโกดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสนิสูตรในอังกุตรณนิกายทัสกานิบาทจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรว่าด้วย อุปมารอยเท้าช้างสูตรเล็กและชานุโสนิสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานอ่านโดยพระมหาไพบูลพระภิกปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับรุลช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเชา้าห้างสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm